ไว้ใจโต้ใช่ไหมไว้ใจมากแต่น่าจะไว้ใจคนนู้นมากกว่าเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเขามาเล่นแทนทีมงานครับผมไม่เล่นแล้วอุ้ยพี่ไปบุกใครก็ไม่รู้อุ้ยแล้วเพื่อนเราตายแล้วนี่เนี่ยอุ้ยพี่ไปเดินให้ป้อมตีอะคิดเอาเขาไม่หมดแต่โฟกัสเราโดนแค่เนี้ยหยามนะหยามพวกเราขออีกค่ะโต้สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับโต้กับรายการเดี๋ยวแบกเองครับผมวันนี้ผมจะมาเล่น RV แบกแขกรับเชิญกันนะครับซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าแขกรับเชิญเราเนี่ยผมค่อนข้างตื่นเต้นมากเพราะแขกรับเชิญเราเนี่ยแทบจะเป็นสเปคของผู้ชายไทยหลายๆคนเลยนะครับเพราะว่าทั้งมีทั้งความน่ารักสดใสสวยและนี่คือพี่คิมไลท์ครับผมขอถามก่อนเลยอันดับแรกโสดไหมครับโต้ก็รู้ใช่ไหมไม่ใช่อะไรนะที่ถามเพราะว่าคอนเซปต์รายการเราคือถ้าโสดอ่ะผมจะแบกแขกรับเชิญจริงหรอใช่แต่ว่าถ้าแบบแขกรับเชิญไม่โสดผมไม่แบกนะแต่ว่าไม่เป็นไร EP นี้เป็น EP พิเศษผมจะแบกแขกรับเชิญให้ได้นะครับจริงหรอ2 EP ที่ผ่านมาได้ข่าวว่าคุณแบกใครไม่ได้สักคนเลยแบกใครไม่ได้สักคนเลยเอ้ยไปกันบ้านแล้วบ้านมันจะใช่นี่ไงเขามาบ้านเราแล้วเอามือถือมาเล่นมาเลยสองเครื่องวะเฮ้ยกูโดนอะไรอ่ะยังไม่ทันได้ถามเลยตายแล้วมันก็ไม่มีใครรู้จักเราแล้วก็ทำเต็มที่แล้วปกติพี่คิมได้เล่นนาวีบ้างครับปะครับแต่ก่อนพี่เล่นตำแหน่งอะไรบ้างพี่เล่นเป็นอยู่2ตัวเท่านั้นยอนกับแหวนโอ้โหคือหยิบมาปุ๊บแน่นอนโดนด่าแน่นอนแต่จะบอกว่ารายการของ Bacon Time เนี่ยเขาจะมีบทลงโทษมาให้ด้วยถ้าผมทำภารกิจไม่สำเร็จพี่คิมก็ต้องโดนด้วยนะครับเราคุยกันอย่างนี้เหรอจริงโดนทั้งคู่เลยโอเคพี่เชื่อว่าโต้ชนะแน่จับฉลากเลยครับอันนี้ก็นี่คือให้พี่คิมจับแล้วก็โต้เป็นคนทำกิจกรรมให้สำเร็จโอเคครับพี่คิมมีหน้าที่เล่นอย่างเดียวพี่ว่าวันนี้พี่ดวงดีเพราะพี่สวดมนต์มาขอให้ชนะไงวันเนี้ยได้ของดีแน่นอนปั่นจิ้งหรีดก่อนเริ่มเกมนี่เป็นของดีตรงไหนเนี่ยไปทุกคนไปเล่นเกมกันเดี๋ยวแบกเองคิดว่าโต้จะแบกพี่คิมได้ไหมครับได้ไว้ใจโต้ใช่ไหมไว้ใจมากแต่น่าจะไว้ใจคนนู้นมากกว่าเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเขามาเล่นแทนทีมงานครับผมไม่เล่นแล้วยอกเศร้าอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องรีบเลือกแวนก่อนเดี๋ยวเขาว่าพี่เลือกก่อนเลือกแวนตอนนี้ไม่โดนด่าเพราะว่าแวนเข้าเมตากำลังดีเลยตอนเนี้ยโชว์เนี่ยมาเราเลือกโซ่ก็เรียบร้อยแล้วเราต้องรับบทลงโทษก่อนผมรีบไปก่อนดีกว่าเกมจะเริ่มแล้วไปไหนปั่นจิ้งหรีดอ๋อลืมเลยมันต้องมีแล้วมันต้องทำยังไงแล้วอะมันทำยังไงวะ10โอเคครับผมเดี๋ยวก่อนไปหนึ่งพี่ไปหนึ่งครับเอ้ยมาแล้วโอ้โหแป๊บนึงนะตอนนี้ผมสายตายาวมากพี่เขาบอกให้โฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้คุณต้องโฟกัสเกมก่อนครับคุณไม่เดินเลยครับอุ้ยพี่ไปบุกใครก็ไม่รู้อุ้ยแล้วเพื่อนเราตายแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยวอุ้ยพี่ไปเดินให้ป้อมตีอะคิดเอาเขาไม่หมดแต่โฟกัสอุ้ยเนี่ยเห็นไหมยังโฟกัสพี่คิมยังไม่ทันเริ่มเลยนะพี่เป็นการที่ตายได้ไวมากเลยรอดูก่อนขอถามหน่อยได้ไหมคือจริงๆแล้วพี่คิมอ่ะชอบแบบคนแบบสเปคประมาณไหนอ่ะชอบคนเล่นแครี่โอ้โหปกติคนเล่นแครี่แล้วไม่เหมือนเล่นป่าได้ไงวะไม่คนที่แบบว่าเขาซัพพอร์ตเราได้ดูแลเราได้ไงแล้วก็เราพึ่งเขาได้อะไรประมาณนี้อ๋อคือชอบคนที่แบบคอยซัพพอร์ตเราได้ช่วยเหลือเราได้ใช่เพราะเหมือนกับว่าเราจะต้องซัพพอร์ตกันและกันแหละส่งเสริมกันให้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่อย่างนี้โต้ก็ได้เลยนะอย่างเงี้ยจริงเหรอได้ใช่โต้ตายแล้วแล้วอย่างคนเนี้ยเขาดูแลเราได้ปะเป็นอะไรก่อนเขินแทนอ่ะเป็นอะไรก่อนคะอุ้ยพี่มันมาแล้วเราพร้อมบวกแล้วเราบวกจริงโอ้โหมันเยอะจังอ่ะพี่เดี๋ยวพี่ต้องไปช่วยใช่ไหมผมตายแล้ว พี่ลืมว่าพี่ต้องไปช่วยนึกว่าเล่นคนเดียวอ๋อมันต้องไปช่วยเพื่อนด้วยใช่มันต้องเนี่ยซอยมันเลยเนี่ยซอยเอ้ยมันเต็มเลยมันเต็มจริงโซ่เราจะรอดหรอไม่รอดแน่นอนส่งนี่เอาดูสกอร์2-11ละเออที่จะบอกให้ว่าพี่เป็นคนที่โฟกัสอะไรได้ทีละอย่างแบบเป็นนิสัยหรอเป็นนิสัยอย่างเช่นเหมือนพี่ใช่ไหมคะนั่งรถไปกับคุณยูนั่นแหละแล้วเหมือนกับพี่ฟังเพลงอยู่แล้วเขาเผลอพูดอะไรด้วยหรือชวนคุยอ่ะพี่จะไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรเพราะพี่โฟกัสเพลงอยู่แล้วพี่ก็จะมิวเขาเข้าใจว่าเขาก็จะบอกว่าทำไมไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกูคุยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างเช่นตอนเนี้ยโต๊ะไหนพี่ทำอะไรแล้วพี่คิมครับช่วงนี้ความรักพี่กับคุณยูครับดีใช่ไหมดีคือเขาดูแลเราดีใช่ไหมดีถ้าไม่ดีติดต่อมาได้เลยนะโอเคพี่คิมแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้พี่คิมทำอะไรมาบ้างครับพี่ทำหลายอย่างเลยพี่เป็นทั้งแบบสตรีมเมอร์ใช่เป็นคุณครูแล้วก็เป็นเหมือนกับคนรีวิวไอทีด้วยคนรีวิวไอทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอยากรู้บ้างเลยส่วนตัวนะนี่คือส่วนตัวเป็นคุณครูนี่คือสอนเด็กใช่พี่สอนอนุบาลค่ะสอนเด็กอนุบาลน่ารักแล้วก่อนอันนี้พี่คิมคือเข้าวงการ YouTube มาได้ยังไงล่ะครับพี่อะค่ะทำงานกับพี่จิ๊บ JIB พี่จิ๊บกับน้องไป๊ SPD อ่ะเขาต้องการแบบสร้างช่องที่เป็นเครือข่ายใน SPD No One อะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็ให้เราไปสัมภาษณ์กับน้องไป๊เขาก็จะถามนู่นถามนี่ถามนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สุดท้ายก็เลยได้มาทำแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้รู้จักกับพี่ยูยังอุ้ยเสียดายตอนนั้นผมน่าจะไปแบบไอทีสักทีหนึ่งนะสถานการณ์เกมตอนนี้คือบอกว่าย่ำแย่มากเลยครับผมตัวตายไป3ครับโอ้โหพี่คิมผมเพิ่งเห็นพี่สกอร์5เลยอันนี้คุณจะแก้ยังไงป่าเมื่อไรจะเกิดป่าเมื่อไรจะเกิดผมพยายามถึงที่สุดแล้วครับตอนนี้ดูตังผมรวยที่สุดในทีมครับเก่งมากผมพยายามแก้เกมอยู่ทุกคนเล่นอย่างนี้บอกเลยว่าเราเล่นคนเดียวนะครับเราพยายามหาตังค์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้แบกทีมได้เรียบร้อยผมตายแล้วครับแฟนเบคอนไทม์เนี่ยคิดถึงพี่คิมเยอะมากเลยนะพี่คิมรู้ป่ะน่าจะไม่รู้เลยนะสงสัยน่าจะโฟกัสเกมอยู่หุยพี่คิวโอ้ยแล้วคิวอะไรล่ะค่าสูตรอยู่เลยพี่ช่วยไงช่วยเพื่อนเมื่อกี้อ๋อช่วยเพื่อนเมื่อกี้พูดอะไรนะลืมหมดแล้วเนี่ยก็ตัวถามว่าแฟนเบคอนไทม์เนี่ยสมัยก่อนอ่ะคือชอบพี่คิมมากยังคิดถึงพี่คิมอยู่เลยเนี่ยอยากให้พี่คิมเนี่ยแบบมาเยี่ยมแคมป์เบคอนสักครั้งได้ไหมได้เลยกลับไปหาน้องๆแคมป์เก่าๆทำมาได้เสมอเลยนะคะได้เลยครับเดี๋ยวผมโทรไปเลยนะแล้วก็ไม่ใช่เธออ่ะตอนนี้พี่ตายแล้วถามบ้างดีกว่าแล้วน้องโต้ช่วงนี้เป็นไงบ้างคะช่วงนี้โต้ครับโต้ก็ตายช่วงนี้ก็เหงาอยู่อ่ะเชื่อได้หรือเปล่าคนเดี๋ยวพูดอะไรมีคนเขียนว่าอะไรเนี่ยหมูหวานไม่แบกเลยครับเสียชื่อหมดเลยนะมันฆ่าเรายันบ่อพี่มันฆ่าพี่ยันบ่อจริงโต้ยอมหรอใช่ครับว่าต้องยอมเลยพี่ยับขนาดนี้พี่ผมตายเนี่ยพี่ลุกไปจากบ้านเร็วลุกไปจากบ้านเร็วพี่กำลังกันอยู่แบบนึงปั๊มแตกแล้วผมทำดีที่สุดแล้วขนาดคนในทีมยังบอกเลยหมูหวานไม่แบกอ่ะหมูหวานไม่แบกเลยครับไม่เป็นเพราะอะไรรู้ไหมเราปั่นจิ้งหรีดไงเราเลยไม่มีสติตอนแรกพอไม่มีสติเราก็เลยผิดไปหมดเลยมาครับทุกคนสรุปเรามิชชั่นเฟลกันนะครับมาเดี๋ยวเราจะต้องรับบทลงโทษกันนะครับผมซึ่งบทลงโทษเนี่ยพี่คิมตัวคนเดียวนะจริงเหรอไม่น่ามาหยอกต้องโดนด้วยเดี๋ยวช่วยขอบทลงโทษด้วยครับจัดเลยครับขอเบาๆนะได้ดื่มน้ำใบบัวบวกมะเขือเทศทำไมมันพี่ไม่กินมะเขือเทศคือไม่ชอบหรือไม่กินเลยชอบแล้วก็ไม่กินเลยตายแน่มันดีต่อสุขภาพนะเธอกินหรอคะไม่กินเหมือนกันแต่เราก็ต้องกินมันเป็นบทลงโทษแต่ไม่ได้แพ้ใช่ไหมได้ไม่แพ้แต่ต้องแพ้พี่คิมนะเอ้ยมา ว่าครับทุกคนเมื่อกี้มิชชั่นเฟลนะครับเราก็ต้องมาได้รับบทลงโทษแล้วดูดิเรารับบทลงโทษไม่เท่าไหร่นะเขายังให้เรามาทำเองอีกอะจริงอ่ะเดี๋ยวเราต้องโชว์ดูสกิลคนทำอาหารก่อนนี่ไหนขอดูสกิลการหั่นการหั่นใช่ไหมครับหั่นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะปุ๊บยออันนี้วิธีการทำอาหารแบบช่ำชองนะครับโอ้โหอันนี้ได้แล้วยังอย่างนี้หรือว่ายังไม่ได้คือหั่นมั่วมากเลยอ่ะคือได้แล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้โอ้นี่เขาคั้นสดๆเลยนะเนี่ยสปอนเซอร์ห้องครัวเข้าได้นะครับถ้าเข้าแล้วจะขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้คือน้ำที่เราได้ทั้งหมดแต่มันน้อยไปเราโดนแค่นี้หยามนะหยามพวกเราขออีกค่ะขออีกครับมาขอให้พี่คิมคนเดียวเลยครับเยอะๆครับมีเท่าไหร่มาให้หมดได้เลยเก่งอุ้ยตื่นเต้นอะไรวะตัดมะเขือดูน่ากินอยู่นะเจออย่าโกหกนี่เต็มแล้วพี่ว่ามันเหมือนสีน้ำไม่เนี่ยน้ำตะไคร้อะน้ำตะไคร้ลองดมเป็นไงเขียวอ่ะไหนลองชิมสิกลิ่นเขียวมากอ่ะกินก่อนไหมอ่ะเอ้าจะบอกว่าพี่มานี่ใช่ไหมคะโตพูดตลอดเลยว่าพี่ชอบคนแบบไหนผู้ชายแบบไหนวางต้อนหรือเปล่าแล้วพี่ชอบคนแบบไหนพี่ชอบคนที่กินน้ำใบบัวบกกับมะเขือเทศน้ำรสชาติเหรอครับไม่มีรสชาติเลยครับคือมันขมแล้วแบบมันสุดๆปากให้พี่ลองชิมไหมมันจะขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยไปแกอย่าบอกนะว่าอร่อยก็ได้อยู่นะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะผมมาของจริงผมมาของแท้เฮ้ยจริงเราเก่งมากเลยได้กินได้ไงอ่ะถ้าเป็นยูนะพี่ว่ายูกินหมดอ่ะใช่เหรอพี่พี่ยูมาเลยเดี๋ยวนี้เลยถ้าเป็นพี่ยูกินหมดแล้วขอพูดเล่นกับพี่ประภาจิตก็ได้พี่ยูผมบอกเลยผมได้ยินเจ้ามานานแล้วแก้วนี้ถ้าเป็นพี่หมดเตรียมจับเวลาแล้วเว้ยถ้าเชิญเลยครับคุณพี่รายการนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม1 2 3 1 2โอ้เอากูมาทำไมบอกเลยว่าสุดจัดนี่คือกินไปได้นี่คือเก่งมากครับผมโอเคเดี๋ยวส่งรายการให้2คนนี้ต่อโอเคครับขอบคุณพี่กิมมากเลยพี่ยูลืมกันแล้วขอบคุณพี่ยูมากเลยครับปรากฏว่าสรุปวันนี้ที่พี่มาทำทั้งหมดอ่ะเพื่อมากินน้ำใบบวบตอนแรกจะให้เรากิน2คนพี่ยูโดนไปด้วยเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกไหมพี่สนุกมากค่ะเสียดายหมดก่อนหน้านี้ EP ก่อนหน้านี้แอดบีเขามาใช่ไหมแล้วเขาอ่ะบ่นแบบบอกว่าแบบประมาณว่าเนี่ยมารายการเนี่ยแบบไม่ว่าจะเล่นชนะหรือแพ้เนี่ยก็ไม่เห็นจะได้อะไรกลับบ้านไปเลยจากรายการนี้แต่วันเนี้ยผมมีอะไรจะมาให้พี่นะครับจริงเหรอใช่นี่เสื้อเลยคอนทาวน์ครับโอ้อยากได้พอดีเลยขอแกะดูเลยได้ไหมได้แกะได้เลยครับอันนี้ก็เป็นเสื้อเจสซี่ตัวใหม่ของซีซั่นนี้เลยตัวนี้อุ้ยสวยมากข้างหลังเขียนว่าอะไรเนี่ยคิมไลท์สวยเดี๋ยวทำไมเสื้อของผมมันไม่มีว่าสักตัวเลยอย่างนี้ผมขอสักตัวได้ไหมเนี่ยพี่คิมครับฝากช่องทางติดตามได้เลยครับก็สามารถติดตามคิมได้นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะ IG TikTok Facebook คิมไลท์ค่ะทุกช่องทางเลยนะครับผมคิมไลท์นะครับผมแล้วมีท่านหนึ่งนะครับผมยู64นะครับผมไปติดตามพี่ยูได้นะครับก็วันนี้จบไปแล้วนะครับผมยังไงถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง Bacon Time ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันEP ต่อไปสวัสดีครับขอบคุณมาก